มานแล้วพานิพักนำทัพจอมเตะไทยถึงปารีสโอลิมปิก2024ทัพใหญ่นี่แหละตัวเต็งเหรียญทองนักกีฬาไทยมั่นใจได้ลุ้นแน่นอน 100%ส่วนฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนทีมชาติไทยส่งอีชิอิคัดเลือกนักเตะส่วนอินโดใช้อยู่23ขณะที่เวียดนามลั่นงานนี้จะเป็นแชมป์เจ้าอาเซียนส่วนวอลเลย์บอลอัปเดตล่าสุดทีมชาติไทยเก่งแบบทะลุมิติในอาเซียนเก่งเกินชนะอินโดขาดลอยแบบนี้แฟนวอลเลย์นะส่งเด็กไปแข่งไหมครับทั้งหมดนี้ติดตามไว้ในแต้มโล่งปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแต้มโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามัดรวมกันมาเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้นี่มีหลากหลายกีฬาเหลือเกินนะครับทั้งบอลทั้งวอลเลย์ทั้งโอลิมปิกนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารรวดเร็วแบบนี้นะครับและที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลกันก่อนเลยดีกว่านะครับอินโดนีเซียเนี่ยประกาศแล้วนะครับจะส่งทีม U23 ลุย AFF 2024คือเดิมทีแล้วเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนมันมีทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น U17 U20 แน่นอนนะครับว่าการแข่งขันในอาเซียนเนี่ยแทบที่จะไม่เว้นช่องว่างในแต่ละชุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้มันเป็นถึงคิวชุดใหญ่แล้วครับจากบทสัมภาษณ์เนี่ยของผู้จัดการทีมชาติอินโดนีเซียเกี่ยวกับการจัดทีมชาติชุดใหญ่ในครึ่งปีหลังนะครับก็ใจความสำคัญทัพการูด้าครับจะส่งชุดเล็กนะครับหรือว่าU23ที่คว้าแชมป์ซีเกม2023ที่กัมพูชาเนี่ยเป็นแกนหลักไปลุยทัวร์นาเมนต์ AFF ครับ2024ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง24พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะครับเหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะใช้ทีมซีเกม2023เนื่องจากทีมชาติชุดใหญ่ของเราต้องมุ่งเป้าไปที่การเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026รอบที่3โซนเอเชียซึ่งโค้ชชินไตยังจะเป็นคนคุมทัพทั้ง2ชุดไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกหรือว่าชุด U23 ลุย AFFการตัดสินใจดังกล่าวเราได้รับการอนุมัติจากเอริกโทเฮียนายกสมาคมของพวกเขาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเห็นชอบในแนวทางนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งการตัดสินใจของอินโดในครั้งนี้เนี่ยเด็ดขาดแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่เคยได้แชมป์ในรายการนี้แต่ก็ยังเน้นไปให้ความสำคัญกับรายการที่สำคัญกว่าของฟุตบอลโลกซึ่งพอพูดแบบนี้แล้วหันมามองกับทีมชาติไทยครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันไม่ใช่ชุดใหญ่อยู่แล้วแหละแล้วมันก็ไม่ใช่ชุด U23 ด้วยนะครับน่าจะเป็นชุดผสมและชุดรองทีมของมาซาทาระอิชิอิเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวหลักๆของเราไปเล่นถ้วยเอเชียกันหมดนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะใช้นักเตะจากสโมสรใหญ่ๆหรือว่าสโมสรที่ไปฟุตบอลถ้วยเอเชียเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาติดแข่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นสโมสรที่ไม่ได้ไปในถ้วยทวีปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจะได้เป็นการลองตัวนักเตะใหม่ๆคนที่ไม่เคยติดคนที่มีแววนะฮะก็มาลองดูนะครับผมว่าดีนะแต่ถ้าหากว่ามีผสมผสานในรุ่นเยาวชนไปได้เนี่ยผมว่าก็น่าจะดีพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้อยู่ที่อิชิอิแล้วครับว่าเขาจะเอาแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งพอออกมาในรูปนี้เนี่ยคอมเมนต์มาเลยนะครับคอมเมนต์รันนะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันหน่อยทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่ารายการนี้เนี่ยดีนะครับที่ส่งแบบ U23 ไปนะฮะสำหรับอินโดนีเซียนะฮะอินโดเขามีเป้าหมายดีนะหวังว่าไทยเราจะดูตัวอย่างบ้างนะไม่ใช่จะส่งแต่ชุดใหญ่อย่างเดียวนะครับนะครับอันนี้เราไม่ใช่ชุดใหญ่ครับแต่เราน่าจะเป็นชุดผสมแหละนะครับกลัวแพ้ไทยและเวียดนามท่านนี้บอกอีกท่านนึงบอกว่าอีหนาวเจ้าเล่จริงๆแพ้แค่เสมอตัวถ้าชนะคุยยัน7ชั่วโคตรแต่ผมว่ายากครับถ้าส่งชุดเล็กมายังไงก็ยากนะครับอยู่ที่ว่าเราส่งชุดไหนไปทีมอื่นส่งชุดไหนไปก็ไม่มีใครปล่อยอยู่แล้วนะครับรายการนี้นะครับใครควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับมันก็มี2แนวทางว่าจะเป็นชุดเยาวชนเลยชุดเด็กเลยหรือว่าผสมผสานคนที่อยู่ในเครือข่ายที่ว่าจะเอามาเป็นชุดใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้ติดผมว่าอันนี้มันก็ดีนะมี2มุมมองนะจริงๆมันมีหลายมุมมองแหละอยู่ที่ใครจะมองนะครับมั่นใจว่าจะเป็นแชมป์ไหมตัวลูกครึ่งโอนสัญชาติกี่คนกันเนี่ยที่อินโดทำแบบนั้นคืออย่างแรกเลยพวกตัวโอนยุโรปเขาไม่ปล่อยแล้วบอลโลกรอบ3มี VAR และมีแต่ทีมแข็งๆบอกเลยอินโดเละและก็ไม่ได้แชมป์ AFF เหมือนเดิมแล้วก็อ้างว่าไม่ใช่ชุดหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขานะครับ
ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์สโมสรไม่ปล่อยตัวโอนสัญชาตินะครับไม่ใช่อะไรหรอกนักเตะในยุโรปเขาไม่ปล่อยท่านนี้ก็เห็นแบบนี้นะครับและมันติดตรงบอลโลกด้วยมันก็ต้องตามนั้นนะครับอีกท่านนึงบอกนะครับบอกว่าก็ดีตกรอบจะได้มีข้อแก้ตัวรอบคัดบอลโลกต่อไปก็เป็นของหวานให้ทีมใหญ่อย่างเอเชียดักทานเล่นเหมือนที่ไทยกับเวียดนามเคยเจอนะครับโอ้แต่มันยากจริงนะบอลโลกนะอีกท่านนึงบอกว่าหน้าเกรงขามแล้วนะครับสำหรับทีมชาติอินโดพัฒนาชุดเยาวชนต่อไปผสมลูกครึ่งลูกเสี้ยวเต็มไปหมดอันนี้น่ากลัวนะครับอีกท่านนึงก็บอกนะครับว่าไอเดียที่ดีรายการนี้ควรลดอายุลงมาเหลือไม่เกิน23ปีก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้นี่หลายท่านแสดงคอมเมนต์มานี่เชิงบวกหมดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าถูกต้องแล้วเขาส่งทีมระดับเล็กมานะหรือจะเป็นเวียดนามนะครับเวียดนามนะครับข่าวจากเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าคิมซังซิกยันพร้อมพาเวียดนามเป็นเจ้าอาเซียนก็คือประกาศลั่นนะสำหรับเวียดนามไม่สนนะเราจะเป็นแชมป์อาเซียนนะครับส่วนตัวคิดว่าอิชิอิจะลองนักเตะใหม่หลายรายในรายการนี้โดยเฉพาะพวกอายุน้อยๆเอานี่เลยเอราวัณกานิเย่เอาจูดเบลถ้าเขามานะเอามาเลยแต่ว่ามันจะปล่อยหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะครับนะครับอ่ะคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาก็บอกนี่มาจากอินโดนะบอกว่าในทุกกลุ่มอายุทีมอินโดนีเซียจะใช้ผู้เล่นในทุกๆทัวร์นาเมนต์เพื่อที่พวกเขาจะเข้าร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมใหญ่ดังนั้นคิดว่าอินโดนีเซียนะฮะมันไม่ยากเกินไปที่จะเจอหน้ากับทีมอื่นๆในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะผมเห็นพลังของทีมอินโดนะฮะเกือบเท่านะฮะหลังจากใช้ตัวผู้เล่นสำรองและยังอยู่ในผู้เล่นชุด U23 ด้วยก็ดีแม้ว่าใน U23 อินโดจะมี2ทีมที่แตกต่างกันใน4เกมและ U23 เอเชียนคัพนะฮะแต่เขาก็ดูแล้วภาพรวมแล้วกันนะภาพรวมแล้วเขาเชื่อมั่นทีมเขานะครับว่าจะสู้กับรายการนี้ได้นะครับก็ว่ากันไปแล้วกันนะส่วนทีมชาติไทยของเราผมไม่อยากเห็นรายการนี้เพราะว่าตัวหลักไม่ได้มาอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่ควรจะได้รับโอกาสในการขึ้นมาสู่ทีมชาติแต่ต้องมาลองเทสดูก่อนนั่นเองนะครับอ่ะว่ากันขณะที่โอลิมปิกนะครับเทควันโดทัพหลวงเรามาแล้วนะครับทัพใหญ่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจอมเตะของไทยแล้วครับแล้วก็บัลลังก์ทัพทิมแดงใบเตยสศิการโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงานเดินทางจากอังกฤษเข้าถึงกรุงปารีสเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าน่าติดตามบรรยากาศนี้มาถึงนี่แหละครับทัพหน้าเราจะคว้าเหรียญนะครับนี่คือเทียร์หนึ่งของทีมชาติไทยนะที่ส่งนักกีฬาไปครั้งนี้ที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้เหรียญมาไม่เหรียญใดก็เหรียญหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้ที่น้องเทนนิสเนี่ยพูดนะครับบอกว่าตอนนี้ตนและทีมเนี่ยเดินทางมาถึงกรุงปารีสฝรั่งเศสแล้วเมื่อช่วงเย็นนะครับตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทุกคนก็พร้อมที่จะขึ้นเวทีทำหน้าที่ดังนั้นอยากฝากให้คนไทยช่วยเชียร์นะครับ 7-9 สิงหาคมนี้เอาละครับยังไงก็เชียร์นะครับเราต้องดูนะครับเทนนิสเนี่ยเป็นแชมป์เก่าในรุ่น49กิโลกรัมหญิงได้บ่ายรอบแรกนะครับรอบ16คนจะเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศพบผู้ชนะระหว่างอุไมมาเอลบูจิชนะครับจากโมร็อกโกหรือว่าแอนนาดาคอสตาดาซิลวาปินโตจากติมอร์วันที่7สิงหาคมส่วนบัลลังก์ทัพทีมแดมครับจะลงแข่งในรุ่น68กิโลกรัมชายพบกับฮาเวียร์เปเรสอดีตแชมป์ยุโรปและเจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์โลกปี2019รอบ16คนในวันที่8สิงหาคมส่วนวันที่9เนี่ยจะเป็นใบเตยสัสิการทองจันทร์แข่งรอบ16รุ่น67กิโลกรัมหญิงพบแคโรไลน์ซานโตสจากบราซิลนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของโค้ชเชในช่วงที่ฝึกซ้อมที่อังกฤษด้วยนะครับก็ทุกอย่างก็โอเคครับเรื่องที่พักเรื่องการกินแล้วก็เรื่องสถานที่ฝึกซ้อมก็เหมือนใกล้ๆสนามเทควันโดครับก็นักกีฬาก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจซ้อมอยู่ครับความพร้อมของนักกีฬาทั้ง3คนเป็นไงบ้างคะร่างกายก็ปกติครับปกติก็ซ้อมเช้าประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ซ้อมกลางวันเทควันโดประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็ทุกคนก็ต้องตั้งใจซ้อมอยู่ก่อนเดินทางเข้าหมู่บ้านเป้าหมายในการซ้อมที่อังกฤษเป็นไงบ้างคะก็เราก็เป้าหมายคือเป็นเวลาอังกฤษกับปารีสประมาณตั้งกันตรงชั่วโมงครับแล้วก็เราก็ปรับเวลาแล้วก็ผมไม่อยากเครียดแล้วก็อยู่ที่นี่เราก็เหมือนซ้อมก็ private ของเราแล้วก็บางวันก็ให้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ต้องให้ไปเที่ยวบ้างแล้วก็ความมุ่งมั่นเราต้องให้ความตั้งใจเราทุกคนก็ผมคิดว่าอยู่ที่นี่โอเคครับเราอันที่หนึ่งสิงหาคมก็ไปเข้าไปหมู่บ้านฝรั่งเศสครับขอให้คนไทยติดตามเชียร์เทควันโดหน่อยค่ะขอกำลังใจก็นักกีฬาตอนนี้ก็
ทีมเทควันโดเราก็นักกีฬาเราก็สตาฟโค้ชทุกคนก็มุ่งมั่นก็เต็มที่อยู่ครับก็วันที่7 8 9ก็เขาให้เชิญเทควันโดครับเราก็ขอให้ส่งกำลังใจนักกีฬา3ท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับและเรามาดูกันที่วอลเลย์บอลกันต่อนะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นขึ้นแล้ว CB League สนามแรกนะครับไทยเจออินโดนีเซียครับเราทุบแบบขาดลอยอะครับบทสรุปคือเราเก่งกว่าเหนือกว่าทะลุมิตินะครับตีแบบกระจัดกระจายอะครับคือไม่รู้จะพูดคำไหนครับมันโหดเกินนะครับชนะไป 3-0 เซตนะครับไปเจอกับสาวฟิลิปปินส์ในวันเสาร์4โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันได้เราชนะไป 14-25 20-25 11-25 3-0 เซตแล้วครับโอ้โหบันเทิงครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ